คุณปอยกลับมาสู่รายการรายการท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารถ้าท่านอยากจะทานอาหารใต้ให้อร่อยนะฮะนี่พูดตรงๆเลยก็ต้องคนใต้ทำอยากทานอาหารเหนือให้อร่อยก็ต้องคนเหนือทำอยากทานอาหารภาคไหนต้องเอาคนนั้นทำแต่เราไม่ใช่คนภาคนั้นใช่เราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเรียนรู้จากเขาสิครับวันนี้นะคุณโกได้มาแนะนำร้านให้ผมรู้จักร้านหนึ่งชื่อร้านครัวสตอแกงใต้ 100% 100% ชื่อร้านเขายาวมากนะฮะดิเมื่อก่อนมีมากกว่านี้อีกนะเมื่อก่อนชื่อร้านครัวสตอแกงใต้ 100% รับรองว่าไม่โกหกนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยเอาตอนนี้ก็ต่อยาวๆท่านผู้ชมก็ทำแกงคั่วเนื้อขาอ่อนได้อร่อยมากๆคุณโกเอามาให้ผมรับประทานก่อนผมทานเสร็จผมบอกว่าเนี่ยถูกต้องเลยรสต้องรสนี้ก็เลยได้มาออกรายการวันนี้ก็จะสอนท่านทำแกงคั่วเนื้อขาอ่อนท่านดูเขาจะบอกเคล็ดลับหมดเลยวิธีการทำขั้นตอนยังไงเลือกเนื้อยังไงทำให้เครื่องแกงอร่อยต้องทำยังไงพบกับเขากันเลยดีกว่าคุณประภัยวังสว่างจากร้านครัวสตอแกงใต้ 100% ครับสวัสดีครับนี่ได้ข่าวว่าแม่กินเงินคุณไปถามแม่สิทุกเช้าไหมแม่เกือบทุกเช้าค่ะเกือบทุกเช้าครับถ้าผ่านเส้นนั้นไม่มีเช้าไหนที่ไม่แวะใช่ฝากท้องไว้ร้านนี้ใช่ทุกวันเพราะว่าเขาใส่ยาเรียกว่าเขาใส่ฝิ่นไปด้วยอะไรกินสักขนาดนั้นเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะครับจริงๆแล้วนครศรีธรรมราชอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตลาดท่าแพอยู่อำเภอเมืองอ๋ออยู่ตลาดท่าแพแล้วมาอยู่กรุงเทพนานยังคะก็2ปีกว่า2ปีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นอยู่ที่นั่นแล้วเอาฝีมือการทำอาหารที่นั่นมาทำที่นี่ใช่ค่ะร้านครัวสตอแกงใต้ 100% อยู่ตรงไหนอยู่เป็นถนนเส้นนวมินตัดใหม่ค่ะที่จะข้ามไปแฟชั่นได้แต่ของเราไม่ต้องขึ้นสะพานค่ะอยู่เทินใต้สะพานแล้วก็ถึงร้านเลยค่ะถ้ามาจากทางฝั่งแฟชั่นนะครับข้ามสะพานมาอยู่ตีสะพานซ้ายมือเลยแต่ถ้ามาจากเกษตรศาสตร์ต้องไปยูเทิร์นกลับนะครับผมแล้วถ้ามาจากโคราชล่ะครับเข้ามาจากโคราชง่ายๆครับตีรถขึ้นไปไปถึงบุรีรัมย์ออกขอนแก่นนะฮะพอถึงขอนแก่นขึ้นเครื่องจากขอนแก่นลงสุวรรณภูมิเอาเป็นว่ามาที่นี่ดีกว่าง่ายๆนะฮะวิธีการทำท่านผู้ชมจะได้ฟังทั้งหมดเลยและละเอียดอธิบายให้ผมฟังกับอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังอธิบายให้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไพเราะเวลาที่บอกผมอยากให้ได้รับความไพเราะนั้นไปด้วยท่านผู้ชมครับแกงคั่วเนื้อขาอ่อนครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมครับร้านบรรยากาศน่านั่งเป็นร้านซึ่งบอกเลยใต้แท้ๆนี่คือเครื่องทั้งหมดเราเริ่มต้นจากการทำพริกแกงคือเราต้องเอาพริกแห้งจะต้องเป็นพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ใส่ข่าตำพอแตกเพื่อว่าพริกขี้หนูแห้งมันจะละเอียดยากเราต้องตำก่อนค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยดำแล้วก็กระเทียมกระเทียมไทยจากกระเทียมไทยแล้วก็ผิวมะกรูดผิวมะกรูดครับข่าตะไคร้ครับผมใส่ตะไคร้ลงไปนะครับใส่ข่าลงไปนะครับแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแหลกพอสมควรแล้วก็ใส่ขมิ้นค่ะขมิ้นนี่ก็เป็นขมิ้นใต้นะคะต้องขมิ้นใต้จ้าเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมครับแล้วก็ใส่หอมแล้วก็พริกสดค่ะแล้วพริกสดใส่ลงไปอีกนะครับใส่ลงไปอย่างนี้พริกสดก็ต้องเป็นพริกขี้หนูนะคะครับผมแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็โขกให้ละเอียดพอสมควรครับเพราะเราจะทำเครื่องแกงนะครับแล้วจึงเมื่อโคลละเอียดพอสมควรจึงใส่ใส่กะปิค่ะกะปิก็เป็นของใต้นะคะกะปิก็เพราะที่ร้านนี้ใช้ของใต้หมดเลยค่ะครับผมเราก็ได้เครื่องแกงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับคราวนี้เราเตรียมเนื้อใช้ส่วนไหนครับเนื้อส่วนมากจะเป็นสันนอกมันจะนิ่มกว่าใช้สันนอกแต่เอามาตั้งกระทะซึ่งตั้งไฟแล้วคั่วเปล่าๆคั่วเปล่าๆเพื่อให้น้ำเลี้ยงเนื้อมันจะท่านผู้ชมดูตรงนี้หอมกลิ่นเนื้อออกมาเยอะนี่คือเคล็ดลับเอาเนื้อเปล่าๆมาคั่วกับกระทะก่อนเมื่อน้ำมันเนื้อมันออกมาจึงใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็ผัดให้พริกแกงกับเนื้อจะเข้ากันแล้วก็ค่อยใส่กะทิแล้วค่อยใส่กะทิทีหลังแต่งรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยเพราะถ้าเราไม่ใส่น้ำปลาคือมันจะมีกลิ่นที่ไม่เข้ากันกับเนื้อเมื่อกี้เราใส่เกลือแล้วเราใส่อะไรลงไป
น้ำตาลทรายแล้วก็ขาอ่อนใส่ขาอ่อนลงไปเพราะว่าของเราคือแกงคั่วเนื้อขาอ่อนแล้วจึงนำใบมะกรูดมาหั่นฝอยแล้วใส่ลงไปตามด้วยพริกไทยสดพริกไทยสดนะครับพริกไทยอ่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดไปเรื่อยๆจนเข้ากันเป็นอันเสร็จสิ้นแกงคั่วเนื้อขาอ่อนครับไม่ยากเลยไม่ยากแต่ว่ามีเคล็ดลับเคล็ดลับเอาเคล็ดลับอย่างแรกก่อนเลยคุณนวัดอันนี้สำคัญมากเวลาจะทำถ้าจะทำแกงปากใต้อร่อยถ้าท่านทำเครื่องแกงไม่ถึงอย่าทำมันไม่มีทางใช่ไหมครับเพราะนั้นเครื่องเวลาจะถึงผมถามนิดนึงก่อนนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วเราว่าใส่อะไรต่ออะไรลงไปบ้างไอ้พริกเนี่ยต้องเป็นพริกขี้หนูแห้งวะพริกขี้หนูแห้งค่ะพริกขี้หนูแห้งต้องพริกขี้หนูแห้งนะอันที่หนึ่งสัดส่วนพริกขี้หนูแห้งกับสัดส่วนพริกขี้หนูสดเท่ากันไหมพริกขี้หนูแห้งจะเยอะกว่านิดหน่อยเพราะว่าสีสันมันจะดีกว่าไงพริกขี้หนูสดนี่คือเล็กน้อยแต่งสีแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใส่ทั้ง2อย่างความหอมของพริกจะได้พอดีใช่ค่ะแต่ว่าให้พริกขี้หนูแห้งมากกว่าจ้ะคราวนี้ต่อไปขมิ้นขมิ้นต้องเป็นขมิ้นใต้ค่ะทำไมเพราะว่ามันกลิ่นมันจะผิดกันนะคะกับขมิ้นใต้กับขมิ้นของที่นี่ของเราขมิ้นใต้มันจะฉุนกว่ามันจะหอมมันจะหอมแรงกว่านี่คือเครื่องแกงที่ตำเสร็จแล้วคุณโก้คุณโก้ลองบอกเลยว่าครัวตแกงใต้ 100% ใช่คุณก็ลองดมเนี่ยนี่เป็นเครื่องแกงที่ตำมาเสร็จแล้วมันจะนี่นั่นกะปินั่นกะปิฮะนั่นกะปิฮะนี่ฮะนี่พอดมปุ๊บคุณได้กลิ่นไรนำเลยขมิ้นใช่จะได้กลิ่นขมิ้นเลยนะครับเวลาเราเลือกขาเลือกยังไงถ้าขาที่ทำพริกแกงนี่ต้องเป็นขาแก่หน่อยค่ะนี่เวลาตำต้องเป็นขาแก่หน่อยจ้านะฮะแต่เวลาที่เรามาใส่ในแกงต้องเป็นขาขาอ่อนค่ะขาอ่อนเพื่อที่จะได้มันไม่มีเสี้ยนแล้วก็มันจะได้เป็นผักเคี้ยวแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าขาแก่ขาอ่อนดูยังไงครับนี่ครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยทำขาขายที่ไหนครับที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่นะฮะเนี่ยอันนี้คือขาแก่แล้วครับทำไมครับเนี่ยอันนี้คือขาแก่ดูยังไงครับก็คืออันนี้เป็นท่อนที่ต่อจากอันนี้มานะแต่ขาอ่อนเนี่ยมันจะไม่มีเสี้ยนอ๋อเวลาขาอ่อนเนี่ยเวลาเขาสไลด์ลงไปเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะไม่มีเสี้ยนแล้วกินได้ถูกไหมแม่จ้าโอเคตอนนี้พอเสร็จเรารู้เรื่องขาเสร็จแล้วเราต้องมารู้เรื่องเนื้อฮะเนื้อที่ใช้เนื้อสันนอกค่ะสันนอกเพราะมันจะนุ่มกว่าเนื้อที่เป็นเนื้อสะโพกครับหั่นบางๆพอดีคำแล้วเอาไปจี่ไฟกับกระทะก่อนจ้าตั้งไฟในกระทะให้ร้อนพอสมควรครับใส่น้ำมันไหมแม่ไม่ใส่เหมือนรวนน่ะแม่นะรวนเปล่าๆเอาไปรวนธรรมดาสักพักนึงมันจะมีน้ำเนื้อออกมาเมื่อน้ำเนื้อมันเริ่มออกมาถึงค่อยใส่เครื่องแกงนี่คือเคล็ดลับเราผัดเองยังไงก็ไม่มีทางทราบถ้าเราผัดเองเราก็ลงเครื่องแกงลงเนื้อบางที่น้ำมันนิดนึงด้วยแล้วต้องใส่น้ำมันยังไงก็ต้องใส่น้ำมันแต่ว่าถ้าเป็นแกงนครถ้าเป็นแกงคั่วของนครเขาไม่ใส่เขาทำแบบนี้เลยไม่มีน้ำมันเลยนะไม่มีน้ำมันก่อนด้วยไม่มีน้ำตาลที่เขาใช้น้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสีไม่ฟอกอย่าเรียกน้ำตาลทรายแดงเดี๋ยวจะงงมันจะเป็นอีกแบบนึงเอาเรียกน้ำตาลไม่ฟอกสีก็คือน้ำตาลไม่ฟอกสีเราบอกเขายี้เลยใช่ไหมครับก็บอกไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วไม่อยากมีเรื่องแล้วโอ้เขาบอกอยู่ไม่แต่ชอบเลยเขาผัดเนื้อก่อนกับกระทะถูกต้องเราจะไม่มีวันรู้แล้วความหอมของเนื้อจากการผัดมันจะหอมมากกว่าที่อยู่ๆเอาเครื่องแกงใส่แล้วมาผัดเลยมันจะออกมาก็เอาไปจี่นะถูกต้องเอาไปจี่นั่นคือทั้งหมดท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าอร่อยหรือไม่บ้าคุณถ้าไม่มีพวกเรามาคุณพี่ผมไม่ทานเนื้อไปกินกินแบบแรงมากขอหน่อยนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยมันต้องผัดและคลุกคลิกอย่างนี้แล้วเวลาทานจริงๆถ้าท่านผู้ชมมีผักถ้ามีสตอมีลูกเนียงมันสุดยอดอยู่แล้วมีเหลียงด้วยยิ่งเวิร์กใหญ่แล้วก็ให้เอาไข่ต้มนะครับเอาไข่เป็ดเอาไข่เป็ดมาต้มมายางมาตุมนั่นไงแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยกับชีวิตของท่านคุณผู้ชมครับนี่นะหนูจะชิมต้องนิดนึงนะครับผมอันนี้คือมีขาด้วยนะครับผมแล้วก็มีข้าวนิดหน่อยนะฮะอร่อยไหมฮะอันนี้จะเป็นคำต่อไปคุณใจพบจะเป็นแอดวานซ์ครับครับผมก็จะมีพริกไทยเพิ่มขึ้นมาด้วยครับพริกไทยใส่เพิ่มใส่พริกไทยด้วยอันนี้ส่วนของเราจะเป็นคำแบบ
รรมดาเด็กน้อยหอยสังวัยอนุบาลโอ้ยไม่หอยสังแล้วมั้งแน่นขนาดนั้นไม่ได้ดูต้องเลยตอนเวลาเขาใส่พริกขี้หนูตอนจบก่อนจบเขาใส่ไปสองกับมือเมื่อกี้กระพริบตากระพริบตาตอนนั้นอร่อยจริงๆนะฮะมันเลิศสุดๆมันเลิศสุดๆนะฮะผมไม่รู้จะพูดว่ามันเลิศยังไงนะฮะไอตอนที่เราใส่กะทิไปเนี่ยตอนที่เราใส่กะทิตอนที่เราผัดไปแล้วเราผัดเครื่องแกงแล้วเราเริ่มใส่กะทินี่ยังไงต้องดูยังไงสำหรับกะทิก็กะทิก็คือคนให้มันเข้ากันหน่อยนะคะจะได้คือถ้าเราวางนานกะทิมันก็จะเป็นมันดูแล้วมันไม่น่ากินไม่น่ากินอย่าวางนานเดี๋ยวมันแตกมันเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่นระวังแตกมันสำหรับเมนูนี้แต่บางคนที่ชอบแตกมันก็ไม่เป็นไรละแล้วแต่แต่ว่าถ้าคนใต้เขาไม่กินแตกมันเขาถือว่าทำไงว่าแตกมันคุ้มนัวอย่างเงี้ยน้ำครับวันนี้ขอบคุณมากครับขออนุญาตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประภัยขอขอบคุณร้านครัวสตอแกงใต้ 100% ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดผมการันตีท่านว่าเมนูนี้คือสุดยอดมันเป็นความอร่อยเวลาที่กินเข้าไปคือกินพริกไทยอ่อนยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยใช่ยังอยู่อยู่เลยนี่ทานไปตั้งนานแล้วตอนนี้กลิ่นขมิ้นยังอยู่ตรงนี้เลยโอ้ความอร่อยแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้ววันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่างจังหวัดสิงห์บุรีครับมาจังหวัดสิงห์บุรีถ้าไม่กินไก่ย่างถือว่าผิดข้างนอกกรอบเนื้อข้างในเนี่ยมันฉ่ำนิดๆจัดเข้าไปปั๊บมันจะลูดล้วนเข้าไปในลิ้นปากเลยเลยโอ้โหซี่โครงหมูกรอบหวานครับเคี้ยวอาการมันกรอบแล้วมีกลิ่นของของทอดนัวๆนิดนึงเนี่ยตรงซี่โครงคุณผู้ชมครับพอต้มเสร็จมาทอดปุ๊บเนี่ยมันจะกรอบอยู่ข้างนอกสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมSubscribe ไม่ใช่บอน Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่บอน Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับเอาไปเลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน